ประเด็นก็อย่างที่คุณเมย์บอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์ที่เรามาเจอกันเป็นประจำเนี่ยจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมวันนี้ก็ยังมีสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ใช่อาจารย์ธรนะครับแต่เป็นข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ยอดจัดเก็บในปีนี้ต้องบอกว่ายังไม่ถึงสิ้นปีเลยนะยังไม่ครบปีเลยมันไปแซงปีที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาบอกกันก็แล้วกันว่าตัวเลขไปไกลถึงขนาดไหนแล้วใช่แล้วค่ะรวมถึงพิกัดไหนที่ไหนด้วยนะคะรวมถึงวันนี้ต้องบอกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆค่ะครบรอบ6ปีแล้วนะคะสำหรับภารกิจในการช่วยเหลือ13หมูป่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งวันนี้ก็มีพิธีในการทำบุญรวมถึงร่วมรำลึกสำหรับเหล่าวีรบุรุษแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยมีรายละเอียดให้ติดตามกันค่ะวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่ไม่เชิงว่าเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนะครับแต่วันนี้ก็มีหลายคนโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวเนี่ยไปเฝ้ารอสัมภาษณ์ท่านนายกทั้งไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการเมืองนะครับและก็มีประเด็นหนึ่งที่ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีก็คือเรื่องของการแก้กฎหมายให้ต่างชาติมาเช่าที่ดินแล้วก็ถือครองคอนโดได้ถึง75%ท่านนายกบอกว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ได้เอื้อต่างชาติแล้วก็นายทุนแต่อย่างใดโดยวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงกรณีที่มีการสั่งการให้ทางกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้กฎหมายให้ต่างด้าวเช่าที่ดินเพิ่มเป็น99ปีแล้วก็ซื้อคอนโดเพิ่มเป็นร้อยละ75นะครับท่านนายกบอกว่าเป็นข้อเสนอแนะมาจากกระทรวงการคลังเพื่อเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งคือการให้ต่างชาติเนี่ยเช่าระยะยาวซึ่งปัจจุบันนั้นมีกฎหมายอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ30ปีหรือก็คือ50บวก50นะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นการขายขาดหรือว่าให้ประโยชน์กับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและในทุกประเทศก็มีลักษณะเช่นนี้อยู่แล้วที่ให้ต่างชาติเช่าซึ่งสำหรับประเทศไทยคิดว่า99ปีคือระยะเวลาที่เหมาะสมส่วนเรื่องของการถือครองคอนโดที่ให้ต่างชาติถือครองจากร้อยละ49เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ75นั้นก็เป็นการเพิ่มในส่วนของการโหวตในการบริหารจัดการกับนิติบุคคลของคอนโดครับมันมีอยู่2เรื่องครับก็เป็นการเสนอแนะจากกระทรวงการคลังขึ้นมาเพื่อเป็นการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งก็คือการเช่าระยะยาวซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายอยู่แล้วประมาณ30ปีนะครับก็หรือว่า50บวก50นะครับแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเป็นทำไปเลย99ปีมันก็จะดีกว่าไม่ได้เป็นการที่ขายขาดหรือให้กับใครในทุกๆประเทศเขาก็มีกันอยู่แล้วเช่า150ปี999ปีนะครับแต่เราคิดว่า99ปีก็เหมาะสมนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการถือครองคอนโด49จะขึ้นเป็น 75% นะครับตรงนี้ต้องมีความจริงๆแล้วเราต้องลงรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าจาก49เป็น79เนี่ยคนที่มีสิทธิ์โหวตได้ก็อยู่แค่49แสดงว่าคนไทยก็ยังเป็นใหญ่อยู่ 51% แต่ขึ้นจาก49ไปเป็น75อีก 26% เนี่ยตรงนี้เนี่ยในส่วนที่เกินมาจะไม่มี voting right หรือไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงในการโหวตเพียงแต่ว่าเข้ามาอยู่อาศัยได้เท่านั้นเองครับท่านนายกก็ชี้แจงชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการเอื้อให้นายทุนแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การเช่าระยะยาวก็มีในทุกประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องที่พับไปและไม่มีการเสนอก็คือเรื่องของการซื้อขายที่ดินชวนไปดูกันหน่อยนิดนึงนะครับก็เป็นการย้ำคำพูดที่ท่านนายกบอกว่ามีหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนของเราซึ่งถ้าเทียบกับไทยเราแล้วเนี่ยดูตัวเลขคุณเมย์คุณผู้ชมสิวๆนะภาษาวัยรุ่นคือเราเนี่ยน่าจะเริ่มช้ากว่าชาติอื่นด้วยนะครับผมไปดูตัวเลขของบรูไนเนี่ยเขาก็99นะครับมาเล99กัมพูชาก็99นะครับลาวเนี่ยก็99นะครับส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยก็ลดหลั่นกันไปมี70ปีบ้าง60ปีบ้างของเรา99เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในตอนนี้ถือว่าต้องบอกว่าการที่จะไปครอบครองหรือว่าเช่าที่ดินมันจะมีมาตรการต่างๆรายละเอียดเนี่ยรองรับไว้นะคะแล้วก็คาดการว่าที่ดินหรือว่าห้องพักห้องเช่าต่างๆที่ได้รับความสนใจแน่นอนพื้นที่กรุงเทพมหานครภูเก็ตแล้วก็พัทยาถ้ามองอีกแง่มุมนึงนะคุณประเทศคุณผู้ชมคือมันไปช่วยพยุงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ซบเซากันในช่วงโควิดที่ผ่านมาด้วยที่แน่ๆเลยค่าที่ดินเนี่ยจะแพงขึ้นนะเราจะได้ประโยชน์มากกว่าสิ่งที่จะเรียกได้ว่าไม่แทบจะไม่สูญเสียอะไรไปเลยก็ว่าได้นะครับใช่ค่ะ